จนกับพี่โจรักกันมากเจนไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณเข้ามาตอนไหนแต่หยุดเป็นส่วนเกินของเรานะคะไม่ดีประโยคมันยังไม่เคลียร์ เจนกับพี่โจรักกันมานานแล้วคุณมาทีหลังเพราะฉะนั้นคุณไปซะเถอะค่ะอันนี้ก็เหมือนนางร้ายในละครเจนแล้วเขาล่ะคะไอบอกแล้วว่าอยากคุย3คนไอว่าเราอยู่คุยกัน2คนก่อนได้ไหมไม่ค่ะไออยากเคลียร์ทีเดียวพร้อมกัน3คนเลยคือเจนขอพูดง่ายๆไม่อ้อมค้อมเลยนะคะเจนไม่รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าเจนกับพี่โจเนี่ยเราคบกันอยู่เจนการที่คุณมาคุยกับคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันไปต่อยากนะคะเจนแนะนำเลยดีกว่าไม่ว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณจะพาพี่โจไปจากเจนยังไงเจนขอบอกเลยค่ะว่าเจนจะไม่ยอมให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าเราสองคนรักกันค่ะทางที่ดีเนี่ยคุณไปจากชีวิตเราสองคนดีกว่าค่ะไปใช้ชีวิตของคุณเองและเจนจะถือว่าไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะI'm so sorry but I don't understand Thai ฮะ JoYou can talk with her as long as you need. I have to see my friends. Let me know later what you want. Thanks, Pam. Nice to meet you. You look great. เดี๋ยวนี่มันอะไรอ่ะอยู่ๆจะมาเทไอแบบนี้ไม่ได้นะเจนไอบอกแล้วไงว่าจะเคลียร์3คนแล้วถ้าคุยกัน2คนทำไมอยู่ต้องไปรายงานเขาไอไม่ใช่ลูกน้องเขานะเจนเจนฟังไออธิบายก่อนเรายังไม่ทันได้คุยกันดีๆเลยเจนมันไม่ต้องคุยอะไรแล้วเรื่องทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วไออยากฟังจากปากเขาอยู่จะได้ไม่ต้องแต่งเรื่องมาโกหกไออีกเจนไปรู้จักกันที่ไหนฮ่องกงเหรอที่เมืองไทยนี่แหละช่วงที่ทำงานยุ่งๆยูว่าคงเบรกเฟรนด์ไปเรื่อยใช่ไหมใช่สิไอลืมไปว่ายูเฟรนลี่เข้าใจผู้หญิงดีไอรู้จักเขาตั้งแต่ตอนเรียนเราเป็นเพื่อนกันมานานแค่ไหนแล้วล่ะ10ปีโกหกเป็นไปไม่ได้10ปีที่แล้วยูเรียนจบมาแล้วจะไปรู้จักกับเขาได้ยังไง10ปีที่เราแต่งงานกันอะไรนะไอ้ขอโทษไอ้แต่งงานกับเขาตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ซ้ำเจนพ่อแม่ไอ้กับพ่อแม่เขาไม่อยากให้เราหย่ากันเราอยู่กันแบบเพื่อนไอ้จำเป็นต้องคีปสถานะครอบครัวแบบนี้คืออะไรนี่คือสรุปว่าไอ้เป็นคนแย่งยุงมาจากเขาเหรอไม่ได้แย่งไอ้เจนที่ไอ้บอกว่าไอ้รักอยู่ไอ้ก็รักอยู่จริงๆแพมเขารู้เรื่องนี้ดีเขาโอเคเจนมันคืออะไรอ่ะเขาโอเคคือยูแต่งงานกันแล้วยูมารักไอแล้วเขาก็โอเคอย่างเงี้ยเหรอไอไม่เคยโกหกยูนะเรื่องความรู้สึกของไอกับยูอะ
เช่นเราอยู่กันแบบนี้ได้ไหมแบบไหนแบบที่มีเราสามคนอยู่แม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยอยู่ไม่ได้รักเราสองคนอยู่รักแต่ตัวเองเลิกยุ่งกับไอ้ได้แล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวยูซะไอ้ไม่ได้มารักยูเพื่อมาเป็นเมียน้อยใครเจนเจนเจน